ก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel ผมนะครับการเรนเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมมีข้อสงสัยอยู่อย่างนึงนะครับว่าดาบของโอเมนนะครับดูดีๆนะครับผมจะพามาดูดาบของโอเมนดูดีนะครับแป๊บนึงว่ามันเป็นดาบของใครบ้างนะครับเล่มแรกเล่มที่2ผมรู้นะว่าเป็นของใครอ่ะแต่เล่มที่3นี่นะครับมันไปเอาของใครมานะครับผมยังไม่รู้นะครับเพื่อนๆคนไหนรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับผมคาใจมานานแล้วเนี่ยเล่มแรกนี่เป็นของมูระนะครับยังไม่ต้องสงสัยนะครับเล่มแรกเป็นของมูระนะครับสังเกตดีๆเล่มแรกเป็นของมูระนะครับเล่มที่2ก็เป็นของบัตเตอร์ไฟนะครับผมพาไปดูแล้วกันบัตเตอร์ไฟแป๊บนึงบัตเตอร์ไฟนี่นะครับเล่มที่2เป็นของบัตเตอร์ไฟนะครับสังเกตดีๆเป็นของบัตเตอร์ไฟนะครับเล่มที่2ของบัตเตอร์ไฟนั่นเองเล่มที่2นะครับเล่มที่3นี่ใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีนะครับผมงงอ่ะคาใจนะครับคิดตั้งนานก็คิดไม่ออกนะครับว่าไอ้ดาบเล่มที่3มันเป็นดาบของใครนะครับไอ้โอที่โอเมนถือเนี่ยดูดีๆนะครับเห็นไหมไม่คุ้นหูคุ้นตาเลยอ่ะดูดีครับไม่รู้ว่ามันไปเอาดาบของใครมานะครับพกตั้ง3เล่มนะครับใช้แค่เล่มเดียวครับโคตรปัญญาอ่อนนี่ดิพกตั้ง3เล่มนะครับใช้เล่มเดียวดาบเล่มที่3เป็นของใครใครรู้ยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับส่วนในเรื่องก็ไม่ค่อยมีอะไรบอกนะครับว่าดาบเล่มที่3มันเป็นของใครนะครับแต่ในเรื่องมันก็ประมาณว่าไอ้เจ้าโอเมนเนี่ยมันหลับไหลอยู่ในหุบเขาอะไรพวกนี้เนี่ยครับประมาณเป็นพันปีนะครับแล้วมีศึกสงครามพวกวีล่าพวกมาล็อกพวกนี้นะครับเพื่องพั้มแล้วต้องการโอเมนนะครับเข้ามาช่วยเขาก็ไปปลุกโอเมนมาแต่โอเมนนี้เป็นพวกที่แบบว่าเห็นเพื่อนก็ฆ่าเพื่อนนะครับไม่เว้นศัตรูหรือมิตรสหายนะครับเขาฆ่าหมดเลยครับกับโอเมนครับฮีโร่ตัวนี้นะครับมันโหดจริงๆนี่นะครับไม่รู้ว่าดาบที่3เป็นของใครอ่ะดูแป๊บนึงสกินนี้ก็โอ้โหไปเอาห่อของใครมาวะดูดิเอาปืนมาด้วยนะครับปืนก็สุดยอดนะครับผมไม่รู้อ่ะสงสัยอ่ะใครยังไงรู้ยังไงก็บอกผมด้วยนะครับว่าดาบเล่มที่3ของโอเมนอ่ะมันเป็นของใครนะครับคอมเมนต์มาด้วยผมจะก็จะรอดูนะครับสงสัยมานานละวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไม่มีสาระอะไรมากครับแค่อยากรู้นะครับผมไม่รู้เลยเนี่ยศึกษามาเท่าไหร่ก็ดาบของใครวะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมบอกกันนะครับ